สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วังพยอมจะมายำเห็ดหูหนูขาวกับเส้นแกงร้อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะน้ำต้มเดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะเพื่อลวกให้เขาเส้นนิ่มนะคะวุ้นเส้นนี้เราจะต้องให้เขาแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะคะหรือจะไม่แช่ก็ได้นะคะได้ทั้งสองแบบนะคะแต่วันนี้บ้านไร่วังพยอมได้แช่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็มารอให้เขาเดือดให้นิ่มสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็ใส่เห็ดหูหนูขาวลงไปลวกนะคะเห็ดหูหนูขาวไม่ต้องลวกนานนะคะลวกแค่พอสุกนะคะถ้าลวกนานไปเดี๋ยวเขาจะเละนะคะพอเราแช่น้ำเราต้องล้างเห็ดหูหนูขาวนี่ต้องล้างนานๆนะคะล้างหลายๆน้ำเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นน้ำส้มที่เขาแช่ไว้เพื่อให้เห็ดหูหนูนี้ขาวแล้วก็อยู่ได้นานนะคะแล้วเราก็เอาหมูหั่นนะคะกับหมูยอใส่ลงไปลวกนะคะเพื่อให้เขาสุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่น้ำยำกันนะคะน้ำยำอันนี้ลูกสาวจะทำส่งมาให้ประจำนะคะนี่ค่ะถ้าใครชอบกินรสจัดๆเราก็จะใส่เยอะๆหน่อยนะคะรสแซ่บจัดจ้านถึงใจนะคะเราก็จะคนแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศนะคะลงไปด้วยเพื่อสร้างสีสันนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีนะคะวันนี้บ้านไร่วังพยอมไม่ได้ใส่หอมแดงหั่นนะคะเพราะว่าใส่ต้นหอมแล้วก็มีหอมต้นหอมที่ว่าเป็นหัวของเขาอยู่ด้วยนะคะก็เลยไม่ใส่นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆน่ากินไหมคะหอมมากแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะลูกสาวทำน้ำจิ้มมาให้นี้ไม่ต้องปรุงใหม่เลยนะคะรสชาติจัดจ้านมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนใส่จานกันนะคะเสร็จแล้วค่ะยำเห็ดหูหนูขาวใส่หมูยอใส่หมูหั่นชิ้นแสนอร่อยนะคะลองทำดูนะคะแล้วจะติดใจนะคะถ้าใครไม่ทำจะแวะมาที่บ้านไร่วังพยอมก็ได้นะคะเดี๋ยวทำให้ทานนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ